วัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้รายการต่อไฟเดียว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 ไม่ใช่ไฟเดียวอย่างนี้นะครับไฟเดียว We're sorry the number you have dialed is not in service at this timeโอเคเริ่มต้นเลยนะครับผมจากคุณ Forever เอาตรงนี้แล้วกันนะครับ Forever Channel นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับ iPhone SE นะครับว่าไม่มีการกระแทกเหรอคะนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแป๊บโอเคอันนี้นะครับกล่อง iPhone นะครับส่วนอันนี้กล่องที่เขามานะครับ DHL นะครับ DHL ส่งมานะครับพอเราใส่นะครับนี่ครับมันพอดีนิดหน่อยมันว่างนิดหน่อยถ้าปิดปุ๊บนะครับปิดปุ๊บเนี่ยครับไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับแล้วก็โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่ารู้สึกกล่องที่เขาไอ้นี่นะครับก็ไม่หนามากครับแต่ว่าโอเคนะครับมันทนได้คือกล่องเนี้ยมันทนเขาเรียกว่าอะไรครับมันทนน่าจะทนได้อยู่นะนะครับมันพอดีเป๊ะมันก็เลยไม่ขยับในนี้นะครับมันก็เลยไม่เกิดการกระแทกขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีช่องอยู่นะครับมันก็เลยไม่กระแทกและโอ้เย้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับคุณ Forever Channel นะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ต่อเลยนะครับผม YouTube Ken Channel นะครับน่ากินจริงๆที่ไหนอ่ะครับนะครับลองไปดูในวิดีโออีกทีนึงนะครับ Ken YouTube Ken Channel นะครับเพราะว่าผมบอกไว้มันอยู่หลังมันอยู่พระราม4นะครับหลังจุฬานะครับผมเป็นห้างแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีสาขาอื่นหรือเปล่านะครับผมถ้านั่งรถไฟใต้ดินก็ลงที่หัวลำโพงเลยครับข้างหน้าเอ๊ะใช่เปล่าวะก่อนหัวลำโพงอันนึงมั้งผมไม่แน่ใจครับเลยสระแดงไปอันนึงอะครับแล้วก็มันก็จะโผล่มาเลยครับตรงนั้นเลยนะครับห้างมันจะมีอยู่ตรงข้ามนะครับวัดตรงข้ามวัดหัวลำโพงนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับ YouTube Ken Channel นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอีกทีนึงนะครับ YouTubeChannel นะครับต่อไปนะครับมีเมสเซจมาจาก Facebook Fanpage นะครับมีเมสเซจมานะครับผมอาลีบาบาSolitaryนะครับคอมเมนต์เกี่ยวกับร้านอาหารเวียดนามนะครับผมคุณอาลีบาบาเนี่ยเป็นคนเวียดนามนะครับบอกว่าสวัสดีครับเฮียผมเป็นคนเวียดนามนะครับแล้วก็เฮียดูอะไรนะดูคลิปของเฮียอยู่แนะนำกับเฮียนะครับผมรู้จากร้านอาหารเวียดนามแถวรามคำแหงครับร้านชื่อเฝอวันเป็นร้านอาหารมาจากฮานอยแล้วก็มันอยู่ที่รามคำแหงซอย24นะครับข้างหลังสนามกีฬานะครับผมอร่อยมากครับมีโอกาสเชิญเฮียมาลองทานอาหารเวียดนามร้านนี้ครับโอเคเดี๋ยวไว้วันไหนนะครับถ้ามีโอกาสผมไปแน่ๆครับแล้วผมจะถามหน่อยว่าผมต้องแจ้งไหมว่าผมจะไปหรือว่าจะนัดเจอกันดีเดี๋ยวไม่เสร็จมาต่อแล้วกันนะครับผมคุณอาลีบาบานะครับคอมเมนต์ไม่ให้คอมเมนต์นะครับเมสเสจนะครับผมมาทาง Facebook Fanpage นะครับผมขอบคุณมากครับผมหมูทดลองนะครับไปอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะครับผมมีคนต่างชาติมาดูด้วยนะครับผมเยอะนะเยอะนะจากเกาหลีก็มีนะครับมาจากจีนก็มีแต่น่าจะเป็นคนไทยนะที่นู่นนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมต่อเลยคุณกาฟิวเฮียมาโตไม่ใช่ครับมาโกครับชื่อมาโกครับผมชื่อมาโกโต้นะครับชื่อเล่นชื่อมาโกครับผมมาโตก็ได้เฮียหมูก็ได้ครับเรียกแล้วแต่เรียกนะครับนะตอนกินเค้กนี่ฟินจนผมหิวงะ เดี๋ยวมีโอกาสผมติดอ๋อรีวิวใช่ไหมให้เฮียอยู่ไม่เป็นไรครับไม่รีบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่งแบบอ๋อส่งแบบนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้ที่หลังสุดเลยนะครับ
โอเคครับได้ครับผมแต่ไม่รีบนะครับกับคุณกาฟิลนะครับแล้วก็คุณกาฟิลถ้าขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่นะครับช่วยบอกด้วยผมจะได้ไปเจอด้วยนะครับไปเจอกันไปถ่าย YouTube ด้วยกันนะครับมาลง YouTube หมูทดลองด้วยกันนะครับผมโอเคต่อครับผมอ่ะขอบคุณคุณกาฟิลด้วยนะครับผมอ่ะต่อครับผมคุณกิจนะครับคุณกิจชูชัยเดือดร้อนต้องออกไปซื้ออ๋อเดือดร้อนต้องออกไปซื้อเค้กกับข้าวปั้นที่เซเว่นอีกแล้วนะครับผมเห็นเฮียกินแล้วหิวอย่างแรงขอโทษด้วยขอโทษขอโทษนะครับผมแต่ว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับผมขอโทษด้วยละกันนะครับโอเคต่อครับผมแบตใกล้จะหมดอีกแล้วอ๋อโค้ชนาทีนะครับคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนตอบต่อจากโค้ชนาทีนะครับคุณจักรรัตน์ปะอ่านไม่ออกนะครับโทษทีนะครับผมถ้าอ่านผิดนะครับเรื่องใหม่นะครับผมก็กำลังหาอยู่ครับพอดีผมตอนแรกจะซื้ออะไรนะที่ iPhone ที่เป็นแบบไมค์แบบที่ติดแล้วก็หันไปฝั่งนี้ครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นช็อตกันนะครับแต่ว่าพอดีมีปัญหานิดนึงผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะหาซื้อใหม่อีกนะครับแล้วก็มีแนะนำมาขอบคุณมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับโค้ชนาทีนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมต้องถือกล้องนี้เพราะว่าโค้ชนาทีถามมาเรื่องกล้องว่าผมถ่ายยังไงนะครับถือไปเลยเหรอหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสลับกล้องก่อนนะครับนะครับผมกล้องนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือกล้องนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไมโครมัฟนะครับผมเคยรีวิวอยู่ใน YouTube นะครับผมต้องมองกล้องด้วยใช่ไหมกล้องมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการลมนะครับเพราะไมค์มันอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ทิวใช่ไหมเขาเรียกว่าทิวใช่ไหมครับนะครับไม่ใช่บารีแองเกิลนะครับเป็นชิลด์นะครับเวลาถ่ายเซลฟี่ก็อย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาถ่ายก็ทำอย่างนี้ครับถืออย่างนี้เลยครับถือไปอย่างนี้เลยครับเปิดประตูก็เปิดอย่างนี้นะครับหรือว่าเปิดอย่างนี้ครับถือไปเลยครับถืออย่างนี้เลยแล้วก็พอเวลาถ่ายตัวเองก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือผมจะมีติดอันนี้อยู่นะครับผมจะใช้ขาตั้งกล้องอยู่นะครับผมจะถือไปทั่วเลยนะครับผมถือไปกับกล้องเลยนะครับผมอันนี้ก็คือแค่เสียบครับปึ๊กอยู่ละนะครับเวลาเอาออกก็กดตรงนี้ก็เอาออกได้นะครับอันนี้แล้วก็หมุนไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็เวลาจะถ่ายตัวเองก็ถ่ายนี้บ้างก็มีนะครับถึงนี้นะครับก็มีนะครับแล้วก็ถ่ายนี้ก็มีนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องก็ได้นะครับแล้วก็มัดไว้กับราวตักผ้าหรือราวเขาเรียกอะไรบันไดก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสลับกล้องแล้วนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับโค้ชนาทีนะครับที่คอมเมนต์เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะครับมีช anel ของโค้ชนาทีอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับผมกดตรงชื่อของโค้ชนาทีเลยครับปึ๊บก็จะกระเด้งไปที่หน้าของโค้ชนาทีเลยนะครับผมโอเคครับต่อนะครับจากคุณอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะครับผมต้องเป็นพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยว่าภาษาไทยดีครับผมขอบคุณมากครับ thank you very much นะครับพูดภาษาไทยไม่เอ้ยพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งนะครับพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยเก่งนะครับขอบคุณมากครับผมจำถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนี่เขาอยู่ประเทศอังกฤษนะครับผมแล้วก็ติดตามมานะครับแล้วก็ใน Instagram ก็ชอบมาไลค์นะครับผมขอบคุณมากมากครับผมติดตามนานๆ นะครับติดตามผมไปนานๆนานๆนานๆ
ขอบคุณมากครับ thank you very much นะครับ Alexander William นะครับ Mr. Alexander William นะครับผมขอบคุณมากครับต่อนะครับผมต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับคุณเด็กชายอาร์ตปะนะครับพี่หมูเป็นโปตะกุเปล่าครับโปตะกุหรือเปล่าครับใช้ชื่อญี่ปุ่นนะครับคำถามแรกก่อนนะคำถามแรกก่อนว่าเป็นโอตาคุหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นโอตาคุครับน่าจะนะน่าจะเป็นโอตาคุทางด้าน YouTube นะครับผมโอเคแต่พวกอนิเมชันนี่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับ ส่วนใหญ่คนส่วนคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเวิร์ดหนึ่งที่ระบุบุคคลนั้นๆ นะครับคนญี่ปุ่นชอบแต่งตั้งชื่อขึ้นมานะครับผมนะอันนี้คือผมนะครับความคิดของผมก็คือทุกคนนะครับก็จะมีความเป็นโอตาคุอยู่แล้วนะครับผมสะสมอันนู้นอันนี้มันก็คือโอตาคุนะครับผมสะสมสมมติว่าผมสะสมแอปเปิลนะครับโปรดักต์แอปเปิลมันก็คือโอตาคุแอปเปิลนะครับไม่ใช่แค่ว่าชอบแอนิเมชันหรืออะไรต่างๆไม่ใช่นะครับคำว่าโอตาคุเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคือชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ อธิบายไม่ถูกโอเคต่อครับคำถามต่อนะครับว่า เห็นใช้ชื่อญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมเป็นสัญชาติไทยเชื้อชาติญี่ปุ่นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับสัญชาติไทยเชื้อชาติญี่ปุ่นนะครับลูกครึ่งเก๋ากับเบาหวานลูกครึ่งเก๋าเก๋าเก๋าเบาหวานโอเคโอเคสำหรับคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับผมเยี่ยมเลยครับผมมาคอมเมนต์บ่อยๆนะเห็นครั้งแรกนะครับน้องคนนี้ต่อนะครับคุณไซดีนะครับอันนี้คอมเมนต์อยู่ที่วิดีโอเกี่ยวกับลาบานูนนะครับถึง attention ลาบานูนนะครับผมสงสัยเรื่องไหนได้แต่ว่าน่าจะจ่ายนะพูดไม่ได้บริษัทค่ายเทปน่าจะจ่ายให้นะครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วตัวเลขที่ผมคิดอาจจะผิดพลาดไปก็ได้นะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับผมแต่ว่าคร่าวๆให้ดูนะครับผมก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับควรจะเป็นแบบแฟร์ๆคือผมก็เคยอยู่ในค่ายนะครับค่ายเทปสมัยนู้นสมัยวัยรุ่นนะครับเคยอยู่ค่ายเทปอินดี้นะครับบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมบอกทริคละกันสมัยก่อนเขาเล่นกันอย่างนี้นะครับสมมตินะสมมติตอนนั้นเป็นเทปครับเทปนะครับในสัญญาเขียนไว้ว่าตั้งแต่1ถึง1ถึง 9,999 เทปครับรายได้ก็จะเป็นของบริษัทค่ายเทปนะครับนับจาก 10,000 ตลับเป็นต้นไปก็จะได้เปอร์เซ็นต์ว่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่สัญญาว่า เขาจะให้กี่บาทต่อ1อัลบั้มนะครับผมโอเคนะเข้าท่าดีนะครับเพราะว่าเขาต้องลงทุนอย่างงุ่นอย่างงั้นอย่างโปรโมชั่นอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับเขาพิมพ์มาแค่ 3,000 อัลบั้มครับนะครับขายหมดก็ดีนะครับขายไม่หมดก็ไม่ได้อะไรนะครับแล้วศิลปินก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราจะได้จาก 10,000 ม้วนแรกเอ๊ะเขาเรียก 10,000 ม้วนนับ1นะครับนึกออกไหมแต่มันก็มีข้อเสียครับคือตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราต้องดังแน่ๆเลยเราแม่งเจ๋งที่สุดเลยนะครับแม่จริงๆแล้วก็คือไม่มีใครรู้จักเราหรอกนะครับตอนที่ออกไปใหม่ๆนะครับไม่มีใครรู้จักหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องใจเย็นๆคิดดีๆนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าอย่าง YouTube อย่างเงี้ยครับตอนแรกๆที่ผมทำ
ก็ไม่มีวิวนะครับไม่มีวิวเลยนะครับแต่คือตอนแรกก็คิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าเราออกวิดีโอนี้แม่งเจ๋งที่สุดแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งที่สุดปุ๊บคนต้องมาดูเยอะๆแน่ๆเลยพออัพพับลิชไปคนไม่มาดูเลยก็เฟลก็เลยไม่ทำอีกแล้วนะครับอันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับตอนนี้ผมพูดได้นะครับตอนเด็กตอนวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยผมคิดไม่ออกหรอกนะครับเพราะฉะนั้นทำไปก่อนครับเดี๋ยวมีคนมาดูครับทำไปเลยเดี๋ยวมีคนมาดูแน่นอนนะครับถ้าเรามีสไตล์ของเราที่มั่นใจอยู่แล้วนะครับผมน้อยเยอะน้อยหรือเยอะนี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องมีคนมาติดตามเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือตอนที่ผมอยู่ค่ายเนี่ยมันไม่มีไงเราคิดว่าแบบเราแม่งโอ้โหดังแน่เพลงเราแม่งเจ๋งที่สุดในประเทศไทยแล้วไม่ใช่นะครับผมเราต้องคิดดีๆนะครับผมโอเคทำไมต้องเข้าเรื่องตัวเองด้วยวะโอเคไม่เป็นไรผ่านไปต่อนะครับผมใช่ต่อสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็มีนะครับผมบอกไปว่าจะทำอยากให้ดีไซน์เรื่องเสื้อนะครับผมมี YouTube Ken Channel นะครับส่งมาให้ดูแล้วนะครับอ่ะให้ดูนะครับนะครับมีข้างหน้าและข้างหลังนะครับอันอยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้แปะนะครับผมไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีใครส่งมานะครับผมก็เลยลองดีไซน์ดูครับผมอีกอันหนึ่งนะครับให้ดูนะครับมีแต่ข้างหน้านะครับผมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้คืบหน้าอยู่ขนาดแค่นี้นะครับผมถ้ามีใครอยากแจมด้วยส่งมาได้เลยนะครับเมลมีเขียนอยู่ตรง description ของ YouTube วิดีโอของผมนะครับว่าอีเมลที่จะส่งติดต่อเรื่องงานเนี่ยใช้ได้เลยนะครับส่งมาได้เลยนะครับเช็คอยู่เออแล้วก็มีคนอีเมลมาหาผมด้วยนะครับน่าจะใช่ครับผม I'm from regional country stay at your capital city 2 years feel good with everything I see I do nearby I open YouTube app on mobile to watch about IPSE iPhone SE นะครับ and see your video funny 100% นะครับ 100% นะครับอันนี้มาจากอ่านไม่ออกว่ะวองโนขอโทษไม่ได้ตั้งใจคนเดียวกันคุณอาลีบาบาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าขอบคุณมากนะครับผมส่งเดี๋ยวผมแปะเมลไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลบอีเมลอเดสไว้นะครับโอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องเชิ้ตดีไซน์เชิ้ตอะไรต่างๆนี่บอกมาได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงผมจะบายนะครับพรุ่งนี้ผมเพราะว่าผมถ่ายไว้แล้วนะครับยังไม่ได้ตัดต่อแต่พรุ่งนี้เนี่ยทำอาหารญี่ปุ่นครับคุณนรินทร์พันธ์รีเควสต์มาตั้งนานแล้วผมไม่ได้ทำนะครับเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายซายอนารามาตาเน่ซีอูBook 4นะครับ13นิ้วนะครับรุ่น Mid 2012นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมี CD-ROM เป็นสล็อตนะครับสล็อตลอดดิ้งอยู่รุ่น Mid 2012เนี่ยมาตรฐานเนี่ย